ัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกมส่งของสยองขวัญที่มีชื่อว่า Night Delivery นั่นเองซึ่งภารกิจในครั้งนี้นะคะน่าขนลุกมากๆได้ข่าวว่าอพาร์ตเมนต์ที่เราจะไปส่งเนี่ยได้เกิดเรื่องราวประหลาดๆขึ้นคนในอพาร์ตเมนต์ก็ดูจะแปลกๆจนไม่มีพนักงานในบริษัทส่งของของเรากล้าไปที่นั่นเลยฉันเนี่ยเพิ่งมาทำการวันแรกเลยจะต้องเปิดประเดิมเป็นเด็กใหม่ที่จะส่งของเซตนี้ไปไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรแปลกๆบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยเฮ้ยเอาละและนี่ก็คืออพาร์ตเมนต์สุดท้ายที่ฉันจะมาส่งของสภาพเนี่ยก็ไม่ได้ดูเก่าอะไรขนาดนั้นแถมยังมีไฟติดอยู่ตลอดไอ้พวกนั้นเนี่ยมันแค่ขี้เกียจเท่านั้นล่ะนะทำตัวปลอดแหกไม่ได้บอกว่าอพาร์ตเมนต์นี้มีผีและถ้าเราส่งอันนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยสินค้าเพียงแค่5กล่องก็น่าจะจบงานวันนี้เรียบร้อยแล้วเย้จะได้ไปกินหมูกระทะสักทีแล้วโอ้โหกล่องดีนี่อย่างใหญ่เลยกล่องบีนี่ก็ไม่ใช่ย่อยเริ่มตั้งแต่กล่องเล็กก่อนละกันอ่ะอันนี้กล่องพัสดุอีดูทรงแล้วกลวงๆน่าจะเป็นพวกเครื่องประดับของผู้หญิงละมั้งโหเปิดไฟกันแบบนี้แสดงว่าช่วงกลางดึกเนี่ยเป็นช่วงสำหรับปาร์ตี้กงกงกันนะสิเอ๊ะมีน้องแมวด้วยทุกคนเมียว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 ไอ้หนูโอ้โหหน้าตากันกับโจโจ้เลยแต่ว่าในถังขยะนี้เหมือนเราจะกดได้นะคะเนี่ยไหนลองดูสิโอ้ยใช่โอ้ยอย่าไม่ยุ่งกับปะทูของแมวเดี๋ยวตายไม่รู้ตัวหรอกโถยสงสัยจะต้องหาทางไล่แมวนี้ไปก่อนไม่ก็ต้องหาอุปกรณ์พวกไม้กวาดต่างๆแถวนี้เนี่ยก็คงไม่มีซะด้วยงั้นพัสดุชิ้นแรกไปส่งที่ไหนกันล่ะฮึบรู้สึกว่าจะเป็นห้อง206นะคะเนี่ยชั้น2เดินไปไม่ไกลห้องก็น่าจะเป็นตรงนั้นแหละเอาละถ้าอย่างนั้นแล้วก็ประหยัดพลังงานหน่อยดีกว่าไม่ต้องขึ้นลิฟต์หรอกมั้งแค่ขึ้นบันไดก็น่าจะเพียงพอลาลาลาเอ้ยจ้อยเสียงอะไรอ่ะเหมือนมีคนเอาอะไรบางอย่างมาเคาะที่ประตูนี่อุ้ยขนลุกไปหมดแล้วสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าครับสวัสดีว่าผมจะมาส่งของนะฮะโอ้โหแต่ละห้องนี่คือปิดผ้าม่านหมดเลยนะคะตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยทำใจดีสู้เสือไว้ก่อนเพราะว่าที่ดีเนี่ยมันก็มีไฟอยู่ถ้ามีผีคงไม่ออกมาตอนที่เราเปิดไฟหรอกมั้งสวัสดีฮะมองที่หน้าต่างดูสิโอเคเจ้าของบ้านไม่ได้อาบน้ำอยู่นี่แหละห้อง206เริ่มจากกดกริ่งเลยละกันสวัสดีครับพัสดุมาส่งครับผมอะไรกันเนี่ยอุ้ยดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านจะอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โทษทีนะคะพอดีผมมีงานรีบนะถ้าอยู่แล้วก็ช่วยเปิดประตูให้หน่อยเถอะครับรู้สึกว่าคงจะส่งห้องนี้ไม่ได้เฮ้ยจุกโหฮะพัสดุเหรอแกรู้ไหมว่าฉันรอมันมานานขนาดไหนฮิใส่หัวแกไปเลยอย่าให้ฉันเห็นหน้าอีกเฮ้ยพัสดุโหก้าวร้าวเข้าเราที่สุดฉันจะไปมาส่งห้อง206อีกไม่น่าล่ะพนักงานส่งของเนี่ยถึงไม่อยากมาส่งน่าจะเป็นเพราะว่าเจอไอ้ลุงขี้วีนี่แน่ๆเลยแค่กล่องแรกก็เจอดีเข้าแล้วเฮ้ยรีบไปเอากล่องต่อไปดีกว่าพัสดุกล่องที่2อยู่ที่ห้อง502 1 2 3 4 5อุ๊ยชั้นบนสุดเลยนี่นางั้นใช้ลิฟต์หน่อยก็ได้มั้งฉันไม่ได้ฟิตขนาดนั้นขายิ่งปวดเข่าอยู่ด้วยโหลิฟท์ที่นี่อย่างเก่าเลยแฮะถ้าเกิดว่าลิฟท์ค้างขึ้นมาเนี่ยฉันว่าคงไม่มีใครมาช่วยฉันหรอกเอ้ยแล้วมันขึ้นอย่างเร็วเลยเต็งตองลิฟท์ถึงแล้วค่ะอุ้ยโอเคชั้นนี้ขอให้ไปเจอคนขี้วีแล้วกันห้อง502เอาละสวัสดีครับพัสดุมาส่งครับผมเฮ้ยคุณไปสนีนี่เองเหรอคะวันนี้มาส่งดึกจังเลยนะคะเนี่ย
นิดหน่อยนะครับโอ้ยบ้านนี้เลี้ยงแมวด้วยฉันว่านะไอ้แมวตัวที่อยู่ตรงถังขยะนั่นอะต้องเป็นของเธอแน่ๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะพอดีสั่งอาหารแมวมาเพิ่มพอดีเลยอะแมวเลียแมวเลียงั้นไหนๆคุณก็ทำงานบริการดีขนาดนี้ฉันจะตอบแทนโดยการให้ของรางวัลค่ะอะไรอ่ะนี่มันคือเอาไปเถอะนะอุ้ยสิ่งที่เราได้ก็คืออาหารแมวแล้วจะเอามาทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหเอามาตรงนี้ไงภารกิจของเรานะคะเราต้องทำให้แมวตัวนั้นตายใจและโชคดีที่ได้อาหารแมวมาครอบครองโอ้ยเป็นกระป๋องแบบขึ้นสนิมสุดๆด้วยนะเนี่ยเอาล่ะลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่าวู้ฮู้อุ้ยทำไมตรงนี้มันถึงมีพวกถุงขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะงั้นลงลิฟต์ก็ได้เมียว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 มาแล้วรถจะทานเอาอาหารมาให้ข้าณบัดนู้นบัดนี้ฟลอยเอาไปกินซะไปเงียบ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 เดี๋ยวก่อนมนุษย์นี่ก็ใจร้ายนะไม่เปิดกระป๋องให้เมียวเลยเมียวเปิดเองก็ได้เงียบเงียบเงียบสมน้ำหน้าไหนๆก็ไหนๆแล้วขอดูในถังขยะนี่หน่อยแล้วกันหุยมีจดหมายด้วยค่ะถ้าดูจากจ่าหน้าซองแล้วเนี่ยเขาเขียนว่าโคเฮลงชื่อว่าแม่โคเฮเป็นยังไงบ้างลูกอพาร์ตเมนต์ใหม่เป็นยังไงบ้างตอนอยู่อพาร์ตเมนต์เก่าลูกจะต้องย้ายไปเพราะคนที่นั่นเขาใจร้ายกับลูกคราวนี้ลูกคงไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้มีคนล้อเกี่ยวกับเรื่องของความพิการแล้วก็ความเป็นอยู่ต่างๆใช่ไหมลูกแม่บอกไปตั้งหลายครั้งแล้วลูกไม่ใช่คนที่แย่หรอกอย่าโทษตัวเองเลยอีกอย่างไม่ต้องรีบเร่งกับเรื่องงานนะโคเฮลูกเป็นลูกของแม่ลูกจะต้องไม่เป็นไรทุกอย่างจะต้องดีขึ้นนะลูกน่าสงสารจังเลยแฮะมีใครคนใดคนหนึ่งในอพาร์ตเมนต์ที่กำลังโดนบูลลี่อยู่และดูเหมือนว่าแม่เขาเนี่ยจะเป็นห่วงมากๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันอะไรกันเนี่ยนี่คุณครับมีอะไรหรือเปล่าครับอยากได้พัสดุหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นไหมหน้าตาดูแปลกแฮะแต่ว่าเราเก็บขวดน้ำนี้ไว้ก่อนดีกว่าหรือว่าจะเอาไว้ใช้เป็นประโยชน์ได้หุยดูดิคุณมองผมแบบนี้เนี่ยหมายความว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าเราลองขึ้นไปคุยกับเขาดูนะคะทุกคนอยากได้น้ำขวดนี้หรือเปล่าครับเฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะสงสัยจะเข้าไปในห้องแล้วละมั้งเฮ้ยชักมีเรื่องราวที่มันดูน่าประหลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วเชียวงั้นเริ่มเป็นพัสดุเบอร์ซีนี่แล้วกันปั๊บไอ้สบายก่อนหน้านี้เนี่ยเจออพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีลิฟต์และฉันไปส่งห้อง802ให้ตายเถอะเกือบตายเอ้ยหุยลืมไปว่าชั้นนี้เนี่ยมันมีถุงขยะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยงั้นเราต้องขึ้นไปที่ชั้น5แล้วลงมาชั้นหนึ่งนะคะทุกคนกลิ่นเหม็นชะมัดเหมือนกับทิ้งซากอะไรไว้สักอย่างอย่าบอกนะว่าที่นี่เดี๋ยวมีฆาตกรต่อเนื่องนะโอ๊ยถุงดูยับๆแต่เนี่ยถ้ามีแขนคนหล่นออกมาสงสัยจะเป็นดักสยองขวัญเอาล่ะห้อง401ติ๊งนองติ๊งนองพัสดุที่คุณสั่งมาส่งแล้วครับฮัลโหลผมกลัวไม่เห็นมีอะไรจะต้องน่ากลัวเลยมันเหมือนกับว่าในที่แห่งนี้มันพยายามจะกืนกินให้เราเป็นส่วนหนึ่งของมันเฮ้ยแต่ก็ช่างเถอะลืมมันไปซะเถอะนะเอาแล้วนายจะพูดเพื่ออะไรกันเอารีบรับพัสดุไปแล้วก็จบไปได้แล้วนะอ๋อฉันเหรอนี่มันพัสดุของฉันใช่ไหมฉันไม่ได้ออกจากห้องมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้สิฉันไม่เชื่อใจนายกับของที่อยู่ในกล่องนั่นน่ะเอางี้นายต้องไปคุยกับนักบวชนักบวชเนี่ยนะใช่ฉันจะไม่เชื่อใจนายจนกว่านายจะไปคุยกับนักบวชนั่นเห็นคนแถวนี้เขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ห้องที่105เฮ้ยฉันจะต้องไปคุยกับนักบวชเพื่อให้นายเชื่อใจก่อนแล้วถึงจะรับพัสดุได้เนี่ยนะโอ้โหมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยให้ตายเถอะ
ไอ้ผู้ชายคนนั้นเหมือนกับว่าเป็นคนติดห้องยังไงอย่างนั้นเลยค่ะทุกคนเป็นคิมิโนโมริหรืออะไรสักอย่างเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูขี้กลัวมากๆด้วยสวัสดีครับนี่ใช่ห้องนักบวชหรือเปล่าคะอ้าวโหยเฮ้ตกใจเหรอก็ตกใจนะสิจะบ้าตายแล้วก็เกงขาดด้วยอ่ะพอดีไม่มีตังค์ซ่อมแล้วก็เข็มกลับได้ก็หักไปแล้วด้วยคุณช่วยเอาพัสดุกล่องเนี้ยไปให้คนที่ห้อง401ทีได้มั้ย401เหรอฉันเห็นนะว่ามิชิรุเนี่ยเขาส่งนายมาที่นี่ก็ใช่นะสิฉันไม่ก็แค่นักบวชท้องถิ่นธรรมดาธรรมดาของที่นี่เท่านั้นเอาละไม่ต้องพูดมากเซนของฉันมันบอกว่าในกล่องของนายเนี่ยมันต้องคำสาปเฮ้ยมันจะต้องคำสาปได้ยังไงฉันไม่ได้ไปเอาไปทำพิธีอะไรเลยนะแต่ว่าฉันจะต้องทำการทำบุญซะก่อนนะทำบุญใช่ก่อนที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและทำพิธีให้ไอ้กล่องนี้เนี่ยมันดูสะอาดวิ่งวับได้ฉันหมายถึงมันต้องมีเงินนะฮะรีบไปหาเงินมาแล้วฉันจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากกล่องนี้ให้กับนายเองมันไม่ใช่นักบวชแล้วนี่มันคือโจรชัดๆเลยตายเถอะเอาไงดีล่ะเราจะต้องกลับไปบอกไอ้ห้อง401นั่นใช่ไหมว่านักบวชคนนี้ต้องการเงินแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้ล่ะเราวางทิ้งไว้ในตู้ไอ้ตรงนี้เลยได้ไม่ได้หรอตู้จดหมายตัวเนี้ยกล่องมันก็เล็กๆอยู่อะนะโอเคโอเคเกิดเรื่องใหญ่แล้วฮะนายไปคุยกับนักบวชแล้วอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสิแบบตรงๆซึ่งๆหน้าเลยอะนะโอ้ยทำไมนายโชคดีอย่างนี้ล่ะคือปกติเนี่ยฉันคุยกับเขาแค่ผ่านจอตรงประตูเท่านั้นเองอ่ะเฮ้ยน่าเสียดายชะมัดเลยเอ๊ะดูเหมือนว่าเขาจะต้องการเงินอย่างนั้นเหรองั้นก็ได้นี่ไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยไม่ว่านักบวชจะพูดอะไรเขาก็ถูกเสมอทั้งนั้นแหละเอานี่ไปโหแค่ปัดเป่าของได้เกือบตั้ง300บาทเนี่ยนะนี่มันน่าจะเป็นแบงค์ 1,000 เยนนะคะทุกคนโอ้โหให้ตายเถอะและไอ้บ้านี่มันก็ยอมให้เขาโดนหลอกด้วยเอาไปเลยลุง 1,000 เยนไหนฉันขอเช็คดูแป๊บหนึ่งนะหึเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยทำไมอ่ะเฮ้ยนี่มันไม่พอฟลอยไอ้เจ้าบ้ามิชิรุนั่นน่ะมันคิดเหรอว่าเงินจำนวนแค่นี้เนี่ยมันจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปได้นะฮะหมายความว่ามันไม่พอเขาบอกว่าไม่พออย่างนั้นเหรอโอ้ให้อภัยผมด้วยนะครับท่านนักบวชหลวงพ่อลูกผิดไปแล้วหวังว่าอันนี้น่าจะพอช่วยได้อยู่นะนี่เนี่ยเป็นเงินทั้งหมดของเดือนนี้ของฉันแล้วอะแล้วฉันจะต้องโทรไปบอกพ่อกับแม่ให้เอาเงินมาให้เพิ่มอีกโถ่ยดูให้มา10,000เยนนี่มันเงินจำนวน 3,000 บาทเชียวนะเนี่ยแจ้งตำรวจเลยดีไหมเราแจ้งตำรวจจะได้แบบไม่ต้องโดนหลอกอีกต่อไปอ่ะเงี้ยได้กลิ่นของเงินจริงๆเอาดีไปเลยเดี๋ยวฉันขอเช็คแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวโอ้ยอะไรอีกเล่าโอ้มันพอแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นมาเริ่มการทำพิธีกันเลยฉันว่านะนักบวชนี่เนี่ยจะต้องใช้แบบข้าวสารเสกไม่ก็เป็นน้ำมนต์ไม่ก็อะไรสักอย่างแน่ๆเสร็จแล้วจ้าฮะเฮ้ยนี่ฉันใช้พลังไปเยอะเจียวนะเนี่ยไปได้แล้วไอ้คนส่งพัสดุงูเฮ้ยนิสัยไม่ดีโคตรๆเลยไอ้ลุงบ้านั่นและแถมเมื่อกี้เนี่ยแค่ถอนหายใจใส่ลงมาในกล่องพัสดุของเราเอาหวังว่านายจะสาแก่ใจแล้วโอ้ให้อภัยผมด้วยนะครับหลวงพ่ออืมเอาละแค่นี้เนี่ยฉันก็รับกล่องพัสดุของนายได้แล้วไปแล้วไปชิวๆอุ้ยโถ่เอ้ยฉันรับประกันเลยว่าฉันจะไม่ไปเหยียบที่อพาร์ตเมนต์นี้อีกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแล้ว
เหลือแค่อีก2กล่องเท่านั้นก็จะเสร็จงานของฉันสักที305 303 304 305โอเคฮึบฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ยคือว่าผมมาส่งพัสดุนะฮะโอ้ my god ประตูเปิดเองโทษทีนะครับถ้าเราแอบเข้าห้องเขาแบบนี้มันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยก็แค่เอาพัสดุวางไว้ข้างๆตรงนี้ไอ้ถอยเปิดไม่ออกด้วยโอ้เจอผีแน่ไม่อยากรบกวนอะไรมากนะครับคือว่าถอยไอ้แว่นไม่ใช่ผีใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ผีค่ะนี่คนวางพัสดุไว้ตรงนั้นเลยนะคะเฮ้ยนี่คุณทำอะไรอยู่เหรอคะเนี่ยคือว่าไอ้กล่องบ้าๆนั่นน่ะมันคือกรอบเตียงของฉันเองนะคะแล้วคุณจะช่วยฉันต่อมันใช่ไหมคะฉันไม่ได้อยากจะช่วยเธอสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าโอเคในเมื่อประตูมันเปิดไม่ได้ก็ต้องช่วยสินะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในห้องตรงนี้เนี่ยต่อคนเดียวก็ไม่ไหวหรอกนะคะและยืนนิ่งเชียวคุณดูแปลกๆนะครับเนี่ยเหมือนกับว่ากลัวอะไรสักอย่างหรือเปล่าทำไมถึงไม่ออกไปจากนอกห้องเลยล่ะเอ้ยช่วยตอบพัสดุนั่นทีเถอะนะคะมันเป็นแค่ขอบขาเตียงเท่านั้นเองนะโอเคงั้นคงต้องช่วยแล้วล่ะฮึบเดี๋ยวเราจะให้ต่อห้องไหนดีครับห้องนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของนี่ไงมีสถานที่บอกด้วยตรงนั้นแหละค่ะโอ้ยเมื่อกี้ยืนข้างๆไม่มีหันพอเข้ามาในห้องหันเลยวางตรงนี้อย่าเริ่มการต่อขาเตียงเลยปึ๊บกว่าจะต่อเสร็จก็แทบแย่เชียวแล้วฟูกล่ะฮะเฮ้ยหายไปแล้วแถมประตูข้างๆยังเปิดออกอีกนี่คุณนายผมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วค่าบริการก็ไม่มีด้วยเฮ้ยบ้าอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมีเลือดเลือดอยู่ในห้องตายเถอะนี่มันห้อง305แสดงว่าห้อง405มีเรื่องอะไรประหลาดๆเกิดขึ้นแน่นอนงั้นรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าก่อนที่จะมีใครมาเจอว่าฉันเป็นฆาตกรอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าผมต่อเสร็จแล้วผมไปแล้วนะคะไปแล้วไอ้มันปิดประตูเองได้อ่ะเจอแต่เรื่องประหลาดทั้งนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอยู่ดีๆมีจักรยานมาจอดอยู่ตรงนี้อ่ะปกติแล้วมันต้องจอดอยู่ในที่จอดจักรยานไม่ใช่เหรอให้ตายเถอะมีใครบางคนพยายามแกล้งฉันหรือเปล่าเนี่ยนี่มันหรือว่าเขาไม่อยากให้ฉันเข้ามาในนี้กันแน่โอ้ my god เจอเรื่องแปลกๆอีกแล้วค่ะทุกคนเอาล่ะและกล่องพัสดุกล่องสุดท้ายนี่มันจะเป็นห้อง404หรือเปล่าไปอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยโอ้แล้วตรงนี้มีแมวด้วยโมจิโมจิอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ในห้องใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ยข้างหลังตัวนี้ไม่มีทางด้วยทุกคนเอาละเริ่มการสำรวจนี่เราต้องมานั่งหาไอเด็กผ้าอ้อมแพมเพิร์สน่ะนะโมจิโมจิเฮ้ยมีหมาโหหมากินโมจิไปแล้วไม่ได้กินดูเหมือนว่าน้องหมาจะคาบอะไรไว้ด้วยหิวละสิท่าฉันไม่มีอะไรให้แกกินหรอกนะนอกจากมีน้ำแค่ขวดเดียวเท่านั้นเองลองเอาน้ำใส่เฮ้ยเอาน้ำใส่ได้
หิวจังเลยอ่ะกระหายจังเลยดีบันจดหมายจากแม่อีกแล้วถึงโคเฮลูกคุ้นเคยกับพื้นที่ใหม่หรือยังจ๊ะลูกเอ้ยลูกบอกแม่ว่าลูกทำเต็มที่แล้วในการเข้าหาคนอื่นในอพาร์ตเมนต์ลูกเข้ากับคนอื่นได้ดีเลยหรือเปล่าแม่รู้ลูกเป็นคนที่ใจดีมากๆหวังว่าคนอื่นจะรับรู้ถึงความใจดีนั้นเหมือนกันนะลูกเริ่มจากใครสักคนนึงก่อนก็ได้อีกอย่างทำแบบช้าๆก็ได้ปลาเล่มงามนะลูกนะลูกมักจะมองโลกในแง่ร้ายเสมอพยายามคิดบวกเข้าไว้แล้วก็เจ้าหมานั่นเป็นยังไงบ้างล่ะอิกิชิใช่ไหมครั้งหน้าแม่ขอดูหน้าหมาด้วยนะลงชื่อคุณแม่เจ้าดีชื่ออิกิชิเองดินะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามานั่งอ่านจดหมายแล้วมาดูหมานะฟลอยเราต้องรีบหาเด็กนั่นก่อนเฮ้ยมีกระป๋องน้ำอัดลมตรงนี้ด้วยเป็นปลดล้อแบบแอชิพเมนต์นะคะเป็นขวดน้ำดื่มประหลาดๆเฮ้ฝั่งนี้ไปไม่ได้อ่ะมีจักรยานขวางอยู่งั้นน่าจะไม่ได้อยู่ด้านนอกแล้วค่ะอาจจะอยู่ด้านในอาคารใครสักคนนึงขอร้องล่ะอย่าไปอยู่ใกล้ลุงขี้วีนั่นเลยเดี๋ยวก็โดนเตะตกอาคารลงมาหรอกมีห้องไหนเอ้ยนี่โอ้ยเฮ้ยหมาไล่กัดเหรอพระเจ้าช่วยนะมันชายคนที่อยู่ตรงนั้นนี่คุณครับอยากรู้จังเลยเขาคือใครกันแน่เขาพยายามหนีเราทำไมอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ไหมไม่อยู่แล้วให้ตายเถอะเหมือนกับหายไปในกลีบเมฆเลยแฮะนั่นมันห้อง402 403ห้อง403เนี่ยนะปริศนาที่เราเปิดไม่ออกคือห้อง404และตอนนี้เราเจอห้องโอ้โห403พร้อมกับมีรูปภาพประกอบเป็นรูปตู้เย็นเฮ้ยไม่ใช่ตู้เดียวมีทั่วห้องเลยโมจิสถานการณ์เปลี่ยนไปเพลงดูกดดันหลอนๆมากๆเลยนะเนี่ยแล้วตู้เย็นนี้มันเกี่ยวอะไรกันอะห้องนี้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างอื่นเลยแถมตรงโต๊ะยังเป็นสนิมหมดเลยด้วยน่าจะเป็นห้องที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้วนี่ไอ้หนูอยู่ในห้องนี้หรือเปล่า Oh my god นี่มันอะไรกันอะน้ำหมึกเหรอหรือว่าเป็นเลือดเลือดที่ซึมออกมาจากอีกห้องนึงห้อง404หรือเปล่าแต่ว่ามันกลายเป็นสีดำหมดแล้วนะโมจิเอ๊ะได้ยินเสียงหนูอยู่ในนี้ใช่ไหมนี่เฮ้ยหัวเราะอะไรอ่ะไอเด็กบ้าดิดูสีหน้าดิหัวเราะแบบไม่อ้าปากด้วยมันนี่เลยแกปะโถ่ทำให้ฉันเป็นห่วงแทบแย่เชียวและดูเหมือนว่าเจ้าของห้องนี้จะโรคจิตหน้าดูปริ้นภาพที่เป็นตู้เย็นติดเต็มห้องไปหมดเลยด้านนอกนี่ก็หลอนมากๆเมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นหายไปอยู่จากด้านข้างเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับมีโอ้โหมีหนอนอยู่ในกระถางต้นไม้เหรอหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยแตกนึงโอ้ my god นี่ตายเถอะรีบเอาเด็กไปคืนแม่เขาดีกว่าอยู่ในห้องนี้นับวันยิ่งหลอนดูดิมีภาพตู้เย็นเยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะอุ้ยประตูนี่เป็นระบบอัตโนมัติทุกอันเลยเอาจริงป่ะทุกคนแป้งว่าตอนนี้แป้งเริ่มขนลุกแล้วค่ะมันเหมือนกับว่าอพาร์ตเมนต์นี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ซ่อนไม่ให้เรารู้แม่เขาอยู่ที่ชั้น2ใช่ไหมไปชั้น2เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยลิฟมันค้างอ่ะไม่
ม่จริงอ่ะไม่จริงลิฟต์พังไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลขอความช่วยเหลือหน่อยครับไม่มีปุ่มใดในนี้เปิดได้เลยแล้วทำไมพระจันทร์มันกลายเป็นสีเลือดแบบนี้มีบันไดติดอยู่ทุกห้องแล้วก็ลิฟต์ก็ใช้งานไม่ได้รถฉันหายไปไหนอ่ะโอ้โหแม้กระทั่งของข้างๆก็ไม่มีนี่ไงรถฉันใครย้ายมาอยู่ตรงนี้กันละเนี่ยกล่องพัสดุยังอยู่ครบทุกอย่างแม้กระทั่งเงินของผู้ชายคนนั้นให้ตายเถอะงั้นเรายังไงต่อดีเราอาจจะต้องเอากล่องพัสดุพวกนี้กลับไปส่งที่ห้องต่างๆเริ่มจากเงินนี่แล้วกันถ้าจำไม่ผิดเงินนี้จะต้องเอาไปที่ห้อง105ที่เจอกับคุณลุงตาแก่ที่เป็นนักบวช105ฮึบเอ๊ะอะไรอ่ะพอเราเอาเงินไปใส่เจอไดอารี่เลข6มาค่ะเช้านี้ฉันเห็นยูกิชิจากห้อง05กำลังเดินอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นนักบวชและฉันคิดว่าเขาเป็นคนดีนะฉันก็เลยลองไปคุยกับเขาดีๆดูเจ้าคนอ่อนแอกำลังทำอะไรอยู่นะฉันไม่อยากจะเห็นอะไรที่มันไม่มีเงินมันไร้ประโยชน์อย่าเสนอหน้ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะเขาพูดกับฉันอย่างนั้นบางทีเขาก็อาจจะแค่อารมณ์ไม่ดีอยู่ก็ได้มั้งน่าจะเป็นบันทึกของโคเฮแน่นอนอย่างที่แม่เขาบอกเลยคนในอพาร์ตเมนต์ทำไม่ดีกับเขาตั้งแต่อพาร์ตเมนต์เก่าแล้วทำไมกันล่ะเขาก็เป็นแค่คนปกติเหมือนกับเราเท่านั้นแหละของชิ้นแรกก็เจอไดอารี่ที่แบบว่าโหยสะเทือนจิตใจแล้วห้อง401ห้อง202ห้อง502 305แล้วก็206งั้นเริ่มจากห้อง502ก่อนแล้วกันห้องนี้จะอยู่ชั้นบนสุดเลยปึ๊บขอมาส่งครับได้ไดอารี่มาอีกแล้วนี่เป็นไดอารี่วันที่2วันนี้ฉันได้เอาอาหารแมวไปให้เอริกะจากห้อง502ฉันก็มีหมาเหมือนกันฉันเลยหวังว่าจะเข้ากันได้ดีเขาบอกกับฉันว่าฉันเป็นหน้าขยักขยแงแต่ฉันเชื่อว่าไม่มีคนนิสัยไม่ดีคนไหนที่รักสัตว์หรอกนะฉันเจ็บนะแต่ว่าเป็นแป้งแป้งก็เจ็บนะเนี่ยคือไม่ว่าจะพูดกับใครก็เจอแต่คำพูดไม่ดีไม่ดีตลอดเลยอะทุกคนในห้องหายไปไหนหมดเราต้องไปส่งห้องต่อไปห้อง305โอเคห้อง401อยู่ตรงนั้นนี่ไงนี่ไงเราเดินจากตรงนี้อ้อมลงมาก็จะเจอห้อง401พอดีโอเคห้อง401นี้ก็คือห้องของผู้ชายที่ขี้กลัวนะคะปึ๊บได้เป็นไดอารี่วันที่5ฉันคิดว่าฉันน่าจะเข้ากันได้ดีกับมิชิรุซังจากห้อง401เนื่องจากอายุไล่เลี่ยกันและฉันก็ไม่เคยเห็นเขาออกจากห้องเลยฉันเลยตัดสินใจไปหาเขาในที่สุดเขาก็ออกมาจากห้องเป็นครั้งที่3ฉันไม่คิดว่าจะมีใครที่เข้ากันได้ดีกับเธอหรอกเขาพูดกับฉันแบบนั้นแค่นั้นแหละแล้วก็ปิดประตูดังปั้งทันทีน่าเศร้ามากเลยสำหรับใครคนหนึ่งที่พยายามที่จะเข้าหาคนอื่นเอาล่ะตอนนี้เราเหลือพัสดุ202 206แล้วก็305เราต้องพยายามหาทางลงไปที่ห้อง305โอเคห้อง306อุ้ย305อยู่ตรงนู้นเลยอ่ะลงมาที่ชั้น2พัสดุ206โอเคฮึบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉันเห็นเงาประหลาดๆเหมือนมีใครอยู่ในห้องยังไงอย่างนั้นเลยพัสดุห้อง206เราเจอไดอารี่เบอร์4ไดอารี่วันที่4ตอนกลางคืนคุณทาคาโอะจากห้อง206กำลังแบกของเต็มไปด้วยกระป๋องเบียร์ฉันเลยถามว่าให้ฉันช่วยไหมแกจะมาช่วยอะไรวะถ้าอยากจะมาช่วยนักละก็แกก็ไม่ควรที่จะรับสวัสดิการนั่นหรอกแกมันก็แค่ตัวทวงสังคมเท่านั้นแหละคุณทาคาโอะบอกกับฉันแบบนั้นฉันสงสัยจังเลยนะว่าคนรอบตัวฉันน่ะจะคิดแบบนั้นเหมือนกันหรือเปล่าไอ้ขี้เมาเอ้ยปากเสียปากไม่มีหูรูด
ฮ้ยเจอแต่คนอารมณ์เสียทั้งนั้นเลยอะเหลือห้อง202กับ305เท่านั้นห้อง305ขึ้นไปตรงนี้ก็น่าจะเจอแล้วล่ะโอเคมาดูกันสิว่าไดอารี่วันที่3เขาเขียนว่าอะไรบ้างนี่เป็นวันที่ฉันมาเจอกับอริสาจากห้อง305เป็นนักเรียนเธอเนี่ยทำงานพาร์ทไทม์อยู่ในร้านสะดวกซื้อใกล้ๆฉันเลยบอกกับเธอว่าเธอเป็นคนที่ขยันและฉันเนี่ยก็นับถือเธอมากๆเลยและฉันยังบอกกับเธออีกนะว่าตอนเช้าเนี่ยไม่ทักทายกันหน่อยหรอและเธอก็พูดกับฉันว่านี่แกแอบตามฉันเหรอยายอัปปะละและนี่ก็คือห้องสุดท้ายของเราห้อง202มาเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะอยู่ดีๆลิฟต์ก็กลับมาใช้ได้โอ้ my god นี่คือไดอารี่วันที่1เลยจะได้รู้สักทีว่าเริ่มเรื่องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีเด็กน้อยเดินออกมาตอนเช้าเขาน่ารักมากเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นลูกของมาริโกจากห้อง202ทันทีที่มาริโกเห็นฉันเขาก็มองไปที่ลูกของเขาและเธอก็รีบพาลูกของเธอเข้าห้องทันทีได้โปรดช่วยอยู่ห่างลูกของฉันด้วยเถอะสำหรับเขาแล้วฉันคงเป็นแค่ตัวเชื้อโรคสินะฉันไม่น่าช่วยเด็กพระอ้อมนั่นมาเลยปล่อยให้หมกเน่าตายในห้อง403ได้ก็ดีตอนนี้ลิฟต์ใช้การได้แล้วค่ะทุกคนโอเคไอ้เสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงแปลกๆพาฉันขึ้นไปข้างบนทีฮัลโหลมันใครอ่ะฮัลโหลให้ตายเถอะมีเสียงแปลกๆดังออกมาจากแถวนี้เฮ้ยปิดประตูนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงแล้วและเราก็มีไอเด็กน้อยตัวอ้วนนี่แม่ของแกเนี่ยทำนิสัยไม่ดีกับเพื่อนบ้านมากๆเลยฉันไม่น่าจะช่วยแกออกมาเลยแฮะฮัลโหลคุณนายครับผมเอาลูกมาส่งให้แล้วไอ้หนูรีบเข้าไปในบ้านซะนะอยู่ดีๆแม่เขาก็หายไปซะงั้นน่ะให้ตายเถอะฉันว่านะที่นี่มันต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนเมื่อกี้เราได้เห็นภาพนิมิตบางอย่างเหมือนกับเป็นผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะมาฆ่าเราและแถมมันยังอยู่ใต้ในโลกของนรกตรงนั้นน่ะไม่อยู่แล้วที่นี่ไม่อยู่แล้วเฮ้ยกล่องปริศนาคุณต้องการจะส่งพัสดุปริศนานี่หรือเปล่าไม่ไม่ส่งก็กลับบ้านไม่ได้อีก404 Oh my god รถปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาไงต่อไปอ่ะฉันไม่มีกุญแจห้อง404อ่ะให้ตายเถอะเราต้องหาทางอื่นที่จะเข้าไปห้องฝั่งนี้หูยอาคารก็เข้าไม่ได้ยังมีอะไรที่เรายังขาดเหลืออีกไหมเดี๋ยวก่อนนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก่อนหน้านี้เราทำกระถางต้นไม้แตกมันต้องเป็นอีเวนต์อะไรบางอย่างแน่นอนนั่นไงเจอแล้วกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้กระถางต้นไม้นี่ไงโอ้โหกุญแจเมลบ็อกซ์อ้าวมันไม่ใช่กุญแจบ้านอ่ะให้ตายกุญแจเมลบ็อกซ์ในเมลบ็อกซ์อาจจะมีกุญแจอีกทีนึงโอเคห้อง404เปิดนี่ไงมีจดหมาย1อันโคเฮลูกเป็นอะไรไหมแม่ไม่ได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับลูกอีกเลยแม่ก็เลยเขียนจดหมายมาหาอีกลูกเนี่ยเคยมีภาวะของโรคซึมเศร้าตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กๆแล้วอย่ากังวลเรื่องเกี่ยวกับความพิการของตัวเองเลยนะลูกแม่เป็นห่วงนะโคเฮบางครั้งโรคซึมเศร้ามันสะสมเข้าหนักๆเข้ามันก็จะระเบิดออกมานะลูกโคเฮลูกเป็นคนที่ใจดีกว่าใครและแม่ก็อยากให้ลูกจำไว้ว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกนะถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็โทรหาแม่ได้เลยนะลูกนะพ่อกับแม่จะคอยอยู่ข้างๆลูกเสมอ
ส่วนเรื่องงานลูกไม่ต้องฝืนตัวเองไปทำงานหรอกลูกลูกรู้ใช่ไหมอีกอย่างคุณยายอยากจะเจอหน้าลูกนะนานๆครั้งก็กลับบ้านบ้างโอเคไหมจ๊ะจากแม่นี่ก็แสดงว่าหลังจากที่โคเฮเนี่ยได้เขียนจดหมายไดอารี่พวกนั้นเขาก็หายสาบสูญไปอย่างนั้นเหรอเป็นเรื่องที่แปลว่าแปลกมากๆเลยค่ะฉันว่าเราต้องลองขึ้นไปที่ห้อง404ดูเอาล่ะมาที่ชั้น4แล้วห้อง404 404เฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงนั่นใครอ่ะเฮ้ยทำไมเขาตาแดงแบบนั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเปิดกระจกหรือเปล่าอะเปิดหน้าต่างเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งหนีสิเกิดอะไรขึ้นอะไม่อยู่แล้วแปลกคนจริงๆอยู่ดีๆก็ของกระจกให้ฉันมามองแล้วพอคุยด้วยก็ไปคุยด้วยนี่เป็นบ้าอะไรกันเนี่ยฮะเฮ้มีเสียงเหมือนอะไรเคาะออกมาจากตรงนี้อีกแล้วแสดงว่าในห้องทุกคนเนี่ยเหมือนรู้เรื่องทุกอย่างเลยห้อง403ที่เราเจอภาพนี่ภาพตู้เย็นก็ยังคงมีภาพตู้เย็นอยู่และห้อง404ล่ะฮัลโหลฮัลโหลพัสดุกล่องสุดท้ายมาส่งแล้วครับอุ้ยอุ้ยประตูเก่ามากด้านใดก็ดูเหมือนว่าจะมีเสียงสัญญาณขึ้นแทรกตลอดเวลาฮัลโหลมีใครอยู่ไหมพอดีว่าผมมีกล่องพัสดุมาส่งนะในห้องน้ำไม่มีใครค่อยๆเช็คก่อนเผื่อมีใครแห่เข้ามาฝั่งนี้ก็ไม่มีฮึบสงสัยจริงๆว่าเลือดที่ไหลลงมาจนไปถึงห้อง304นั่นน่ะมันมาจากตรงนี้ใช่ไหมฮึบนี่ก็คือโอ้โหตู้เย็นมีตู้เย็นอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยแล้วด้านในมันเป็นอะไรกันอะลองเปิดดูสิแงยังไงก็แงไม่ออกหรือว่าต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มอะไรอะทำไมพวกเธอมองแบบนั้นอะเฮ้ยตู้เย็นมันมีอะไรข้างในโอ้และหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะดูเหมือนว่าคนส่งของเนี่ยตัดสินใจที่จะออกมาจากที่นั่นและเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอพาร์ตเมนต์นากาโยชิแห่งนี้ฉันไปหาตำรวจพร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากของเจ้าของบ้านคนส่งของจะทิ้งมันไว้อย่างนั้นไม่ได้ตำรวจรีบไปที่อพาร์ตเมนต์ทันทีและพบร่างของโคเฮเจ้าของอพาร์ตเมนต์ถูกนำตัวส่งไปที่ตำรวจพร้อมกับการสอบสวนทันทีเลยและหลังจากนั้นอพาร์ตเมนต์นี้ก็ได้ทำการรื้อถอนและเปลี่ยนรูปโฉมและชื่อใหม่ที่กำลังรอให้คนใหม่ๆเข้ามาอาศัยอยู่มาที่ฉากจบที่2ครั้งนี้นะคะเราเนี่ยลองไปเก็บจดหมายให้ครบดูแล้วก็แป้งจะลองเอาพัสดุปริศนานี้มาส่งที่ห้องนี้เช่นเคยห้อง404เอาล่ะเปิดประตูให้หน่อยครับได้เลยโอ้โหต้อนรับดีแท้ครั้งนี้เราจะรีบเข้าไปในห้องนะคะแล้วก็ทำการเปิดตู้เย็นดูอีกครั้งหนึ่งฮึบเฮ้ยควันมันออกมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ด้านนอกไม่มีคนเฮ้ยโอ้ my god พอเราเก็บจดหมายไม่ครบในห้องเต็มไปด้วยศพนี่มันน่าจะเป็นหนุ่มที่อารมณ์เสียที่เขี้ยงขวดน้ำใส่เราใช่ไหมโอ้โหใช่เลยหน้าตาคือคนนี้เป๊ะๆและแถมยังมีถุงขยะน่าจะเป็นถุงน้ำแข็งหรือไม่ก็เอาไว้ใส่เสื้อผ้าของศพแน่ๆไม่มีใครมาดูเราที่กระจกอีกต่อไปแล้วนี่อะไรเนี่ยคราบสีดำๆไม่สิอาจจะเป็นคราบเลือดสีแดงที่มีใครสักคนนึงถูกซ่อนไว้ในตู้แน่นอนไปดูอีกห้องนึงโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้มีเจเว่นกับไอ้หนุ่มที่แบบขี้กลัวนี่นะบันทึกของเจ้าบ้านฮะ
มีจอมอนิเตอร์หรือว่าจริงๆแล้วเจ้านั่นแอบติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้อง404ที่มีศพเต็มไปหมดเนี่ยนะโอ้โหกินขนมขบเคี้ยวพร้อมเลยมีแฟลชไลท์ด้วยโอเคเก็บไว้ห้องนี้มันแปลกจังเลยแฮะน่าจะเป็นห้องของเจ้าของนะครับผมแล้วในห้องน้ำอ่ะห้องน้ำไม่มีคนประตูอะไรเปิดไม่ได้เลยหรือว่าเราสามารถออกจากที่นี่ได้ไหมออกได้นี่คือห้อง101งั้นตอนนี้เราจะลองกลับไปที่ห้อง404ดูอีกครั้งนึงเมื่อกี้เนี่ยเรายังเห็นภาพไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เพราะว่าพอจอมันค่อนข้างมืดเลยทีเดียวแสดงว่าฉากแรกเนี่ยคือโคเฮอ่ะโดนฆ่าแล้วยัดตู้เย็นแต่ฉากนี้เป็นทุกคนในหมู่บ้านเป็นทุกคนในอพาร์ตเมนต์ที่ถูกฆ่าเอ้ยกองหายไปไหนแล้วอ่ะโหอย่าบอกนะว่าขยะที่กองอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือศพของคนนี่ถ่ายมาตั้งแต่แรกถูกซะงั้นเหรอเนี่ยห้อง403ห้อง404โอเคลองกลับเข้าไปดูอีกครั้งนึงครั้งนี้ฉันมีไฟสามารถส่องได้ทุกซอกทุกมุมฮัลโหลเฮ้ยก่อนหน้านี้เราเห็นมีข้าวอยู่ใช่ป่ะอยู่ที่โต๊ะตอนนี้ไม่เหลือแล้วนี่คือสัญญาเช่าบ้านเหรอเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นประวัติต่างๆนะคะฉันขออ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกซะด้วยตู้อุ้ยตู้เย็นหายไปแล้วตู้เย็นหายไปแล้วโอ้นั่นใครอ่ะนั่นใครฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอ้โหเท้าค่อยๆย่องมานี่รู้เลยคนที่ทำเรื่องแบบนี้มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นน่าจะเป็นอุ๊ยมีควันด้วยนี่คือโคเฮเขากลับมาแก้แค้นทุกคนแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกม Night Delivery ค่ะเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเขาเล่นกับอารมณ์คนมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจดหมายการบูลลี่นะคะแล้วก็เรื่องของเด็กคนนึงที่เขาพยายามที่จะมีชีวิตเหมือนคนปกติพยายามที่จะเข้าหาสังคมนะคะทั้งที่เราอ่านจดหมายมาเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยพิการนะคะแต่ว่าเขาก็ใจสู้นะแม่เขาบอกตลอดเลยว่าไม่ต้องเครียดเรื่องของการทำงานนะพยายามทำตัวให้มีความสุขอย่าบูลลี่ตัวเองนะคะอย่าแบบทำร้ายตัวเองโดยการแบบคิดว่าเอ้ยตัวเองไร้ค่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะแป้งรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันเศร้าอ่ะมันเศร้ามันสงสารนะคะและฉากจบทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะเพราะว่าไม่ว่าแบบคุณจะถูกบูลลี่เยอะขนาดไหนบางทีคุณอาจจะถูกกลั่นแกล้งจนโดนทำร้ายหรือไม่ก็คุณอาจจะระเบิดเหมือนที่แม่เขาบอกนะคะว่าแบบถ้าเกิดว่าความเครียดความเศร้าเนี่ยมันสะสมมามากๆมันอาจจะระเบิดออกมาในรูปแบบไหนก็ได้นะก็ฝากไว้กับทุกคนด้วยนะคะว่าเรื่องของการบูลลี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆนะสำหรับคนคนนึงอาจจะเป็นปมในจิตใจของใครสักคนนึงจนเขาแบบเขาใช้ชีวิตต่อไม่ได้เลยก็ได้นะคะอย่าไปบูลลี่ใครเลยนะพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะแล้วก็ยิ้มกับคนรอบข้างให้มากๆแล้วกันนะก็สำหรับวันนี้นะคะใครชอบเกม Night Delivery เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนในพี่แป้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่แป้งสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายมันโยกๆในฟรอนซิสบอกว่าซ่อมแล้วไงเฮ้ยมันโยกเกินไปหรือเปล่า